กำลังใจให้ตัวเองไม่มีใครเกิดมาไร้ค่าแม้แต่คนโง่ที่สุดยังฉลาดในบางเรื่องและคนฉลาดที่สุดก็ยังโง่ในหลายเรื่องไม่มีอะไรเสียเวลาไปมากกว่าการคิดที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอดีตไม่เคยมีอะไรช้าเกินไปที่จะทำในสิ่งที่ตนฝันคนที่ไม่เคยหิวย่อมไม่ซาบซึ้งรสของความอิ่มความสำเร็จที่ผ่านความล้มเหลวย่อมหอมหวานกว่าเดิมอันตรายที่สุดของชีวิตคนเราคือการคาดหวังอย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่เหตุผลของคนคนหนึ่งอาจไม่ใช่เหตุผลของอีกคนหนึ่งถ้าคุณไม่ลองก้าวคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรปัญหาทุกอย่างล้วนอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นยินดีกับสิ่งที่ได้มาได้ยอมรับกับสิ่งที่เสียไปหลังพายุผ่านไปฟ้าย่อมสดใสเสมอมีแต่วันนี้ที่มีค่าไม่มีวันหน้าวันหลังคนเราไม่ต้องเก่งไปทุกอย่างแต่จงสนุกกับงานทุกชิ้นที่ได้ทำหัวใจของการเดินทางไม่ได้อยู่ที่จุดหมายหากอยู่ที่ประสบการณ์สองข้างทางมากกว่าข้อความจากเว็บไซต์ธรรมจักรก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังจงประสบแต่ความสุขกายสบายใจบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีเจริญธรรม